สวัสดีครับผมไอจาก AIIT คลิปในวันนี้เรามีกับ Samsung Galaxy Z Flip 5สมาร์ทโฟนจอพับได้ที่มาพร้อมกับหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่ขึ้นขนาดเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างไปรับชมรีวิว Samsung Galaxy Z Flip 5ไปพร้อมกันครับอันดับแรกเมื่อเรามอง Galaxy Z Flip 5ตัวนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของหน้าจอด้านนอกที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ครับทาง Samsung เรียกหน้าจอด้านนอกแบบนี้ว่า Flex Window ครับเขามาพร้อมกับหน้าจอ Panel แบบ Super AMOLED ขนาด 3.4 นิ้วครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมทั้งใน Galaxy Z Flip 3และก็ Galaxy Z Flip 4มากๆเพราะ Galaxy Z Flip 3หรือ Galaxy Z Flip 4ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอด้านนอกที่มีขนาดใหญ่เพียงแค่ 1.9 นิ้วเท่านั้นเวลาที่เราดูข้อมูลดู data ต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องกางมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานแอปพลิเคชันแบบต่อเนื่องต่อเนาะแต่สำหรับใน Galaxy Z Flip 5นะครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วสมมติว่าเราใช้ Galaxy Z Flip 5อยู่นะครับในจอด้านนอกแล้วมีข้อความเด้งอะไรเข้ามาแล้วเราต้องการตอบกลับไปเนี่ยเราสามารถแตะแล้วก็รีพลายกลับไปได้เลยครับโดยคีย์บอร์ดที่จอด้านนอกเราก็สามารถพิมพ์ได้อย่างสบายใจเพราะว่าขนาดอัตราส่วนในการพิมพ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราใช้จอด้านในที่แบบพับลงมาเหลือครึ่งนึงพอดีเลยซึ่งภาษาที่เราสามารถพิมพ์ตอบได้เนี่ยจะใช้อังกฤษหรือจะใช้ไทยก็ทำได้เช่นกันครับก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจอด้านนอกเป็นอย่างมากจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้ตั้งแต่ Z Flip รุ่นเก่าและคือพิมพ์ตอบในจอด้านนอกได้เลยเนี่ยแหละคือมันเพิ่งมาใน Galaxy Z Flip 5นี่แหละที่มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่แบบนี้นะครับส่วนการใช้งานอื่นๆของหน้าจอตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะใช้งานในการดูวิดเจ็ตต่างๆที่มันใหญ่ขึ้นเต็มตามากขึ้นแล้วนะครับเรายังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆผ่านจอด้านนอกได้ด้วยเช่นกันครับโดยการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านหน้าจอด้านนอกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าผ่านวิดเจ็ตที่มากับตัวเครื่องได้เลยซึ่งแอปพลิเคชันในนั้นก็อาจจะมีไม่ได้มากนักแต่เป็นแอปพลิเคชันที่มีการปรับจูนสำหรับการใช้งานจอด้านนอกมาโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานทุกแอปพลิเคชันในเครื่องนะครับเราสามารถติดตั้ง Good Lock เพื่อที่จะใช้งานแอปต่างๆผ่านจอด้านนอกได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นส่วนการปรับแต่งต่างๆของจอด้านนอกนะครับหน้าจอ Flex Window ตัวนี้นะครับหน้าปัดนาฬิกาจะสามารถปรับแต่งได้มากกว่า6รูปแบบเลยครับและเราก็สามารถเซตหน้าปัดนาฬิกาเก็บไว้หลายๆอันก็ได้ครับโดยที่วันไหนเราอยากได้อารมณ์แบบไหนอยากได้มูดแบบไหนเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาตามที่เราต้องการได้เช่นกันส่วนวิดเจ็ตในการใช้งานแอปพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูปฏิทินการดูสภาพอากาศหรือว่าจะเป็นวิดเจ็ตของหูฟังที่เป็น Samsung Galaxy ก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกการจับเวลาหรือการอัดเสียงสนทนาเราก็สามารถตั้งค่าเป็นหน้าวิดเจ็ตที่เราสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับสำหรับประโยชน์ที่เราจะได้จากหน้าจอ Flex Window ตัวนี้ในการใช้งานแอปหน้าจอด้านนอกเล็กๆอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้งานหน้าจอเล็กๆแบบนี้ด้วยในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วมองว่ามันคือเรื่องของ Privacy ครับหรือก็คือความเป็นส่วนตัวที่เราจะได้เวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนแบบขึ้นรถ2แถวขึ้นรถเมล์หรือขึ้น BTS MRT นะครับหน้าจอด้านนอกตัวนี้เวลาที่เราจับถือเนี่ยเห็นปะเวลาผมถือเนี่ยมันก็เต็มมือแล้วและเราสามารถใช้งานเลื่อนดูคอนเทนต์ต่างๆผ่านหน้าจอด้านนอกตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าคนรอบข้างจะแอบมาส่องหน้าจอเราหรือเปล่าก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวในเวลาที่เราใช้งานในที่สาธารณะระดับหนึ่งเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับหน้าจอ Flex Window ตัวนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแอบมองหน้าจอเราเพราะว่ามันอยู่ในกำมือเราแค่นี้ครับคือไม่มีใครมองเห็นแน่นอนเวลาเราขึ้นอะไรทำอะไรก็ตามเพราะว่ามือเราเวลาใช้เนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วก้อยบังให้เราเรียบร้อยแล้วมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะมองเห็นหน้าจอตัวนี้ได้อย่างชัดเจนครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากในการใช้งานหน้าจอ Flex Window ตัวนี้นะครับโอเคหากเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่า Flex Window จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เราไปดูกันต่อครับในเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของกล้อง Galaxy Z Flip 5ตัวนี้ครับกล้องของ Galaxy Z Flip 5เนี่ยหากว่าเราสังเกตดูดีๆเราจะรู้สึกได้เลยครับว่ากล้องมันจะมีความนูนที่นูนขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าพอสมควรเลยแต่กล้องที่นูนขึ้นไม่ใช่ว่าเซ็นเซอร์ที่เขาเลือกใช้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกใช้เซ็นเซอร์กล้องคู่12เมกะพิกเซลแบบเดิมทั้งหมดเลยครับโดยกล้องในหลักเนี่ยจะเป็นกล้อง12เมกะพิกเซลระยะ24มิลลิเมตร f 1.8 ส่วนกล้องรองอีกตัวนึงจะเป็นกล้องออโต้ไวด์12เมกะพิกเซลระยะ13มิลลิเมตร
F2.2 เหมือนเดิมกับตอน Galaxy Z Flip 4เป๊ะเลยครับแต่ที่มีความแตกต่างก็คือเขาเลือกใช้ SoC ใหม่ที่มาพร้อมกับ NESP ใหม่ในการประมวลผลการถ่ายภาพทำให้การเก็บแสงการจัดการ Noise ต่างๆหรือแม้แต่การถ่ายย้อมแสงก็ตามนะครับ Galaxy Z Flip 5สามารถตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นทั้งช่วงสภาวะแสงดีแสงน้อยแสงจ้าแสงอะไรก็ตามเนี่ยน้อง Galaxy Z Flip 5เขาก็จะเก่งขึ้นด้วยครับรวมไปถึงการถ่ายดิจิตอลซูมที่ Galaxy Z Flip 5สามารถเก็บภาพได้คมขึ้นจาก Galaxy Z Flip 4ส่วนการถ่ายวิดีโอของ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้นะครับเขาก็ยังรองรับการถ่ายเพียงแค่ 4K 30 fps สำหรับทุกเลนไม่ว่าจะเป็นเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็กล้องหน้าครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการถ่าย 4K 60 fps นะครับจะสามารถถ่ายได้เพียงแค่กล้องเลนส์หลักเท่านั้นแล้วก็กล้องหน้าด้านในเท่านั้นนะครับกล้องออโต้ไวด์เนี่ยถ่ายได้เพียงแค่ Full HD 30แล้วก็ 4K 30 fps เท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นเก่ากว่านี้ที่ถ่ายออโต้ไวด์ 4K 60 fps ได้และตัวเองก็เป็นคนที่ใช้ 4K 60 fps เป็นประจำแล้วอยากจะย้ายมา Galaxy Z Flip 5หรือแม้กระทั่ง Galaxy Z Flip 4ในราคาที่ย่อมเยาลงก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่า 4K 60 fps กับกล้องอัลตราไวด์สำหรับเราจำเป็นไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นสายครีเอเตอร์การถ่าย 4K 60 fps มันเป็นเรื่องที่จำเป็นเนาะก็อันนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะครับหากใครที่ต้องการดูภาพเปรียบเทียบระหว่าง Galaxy Z Flip 5กับ Galaxy Z Flip 4นะครับสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วไปดูภาพเปรียบเทียบแล้วก็วิดีโอได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าจอด้านใน Galaxy Z Flip 5ตัวนี้กันต่อครับคือ Galaxy Z Flip 5นะครับมาพร้อมกับหน้าจอด้านในแบบ Foldable Dynamic AMOLED ครับเป็นหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วเท่าเดิมครับความละเอียดหน้าจอ Full HD 120Hz เท่าเดิมครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากตอน Galaxy Z Flip 4นะครับก็คือเขามาพร้อมกับความสว่างหน้าจอที่สามารถดันได้สูงสุดถึง 1,750 นิตทำให้เวลาที่เรานำ Galaxy Z Flip 5เครื่องนี้ไปใช้งานในที่กลางแจ้งเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของหน้าจอเลยครับว่าเขาจะสู้แดดไม่ดีหรือว่าเราต้องเพ่งหน้าจอมากจนเกินไปเพราะเนี่ยคือ1ใน Top 5 Top 10เลยครับที่มาพร้อมกับหน้าจอที่สว่างมากจริงๆครับสำหรับสมาร์ทโฟน Android นะตอนนี้เลยนะครับ 1,750 นิตสว่างจริงครับรวมไปถึงการรับชมคอนเทนต์ก็สะใจครับเพราะว่าสีสันมันด้วยความที่เป็น AMOLED เนาะมันก็ได้คอนทราสต์ที่จัดจ้านกับความสว่างหน้าจอที่แบบว่ามันสว่างพอที่จะดัน HDR ได้สะใจจริงๆครับส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับ Galaxy Z Flip 5ก็ยังคงมาพร้อมกับลำโพงคู่บนล่างในการขับเสียงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างจาก Galaxy Z Flip 4ในการใช้งานด้านของเสียงเนี่ยที่ผมสัมผัสมาก็คือเรื่องของเสียงทุ้มที่ Galaxy Z Flip 5จะมีความโทนที่ทุ้มมากขึ้นครับแล้วก็มีที่เสียงในการรับชมซีรีส์รับชมภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยเบสเขาจะมีมาให้เราเห็นมานิดนึงมีมากกว่าตอนที่เราใช้ Galaxy Z Flip 4ตัวนี้ครับคือ Galaxy Z Flip 4เนี่ยเสียงเขาจะเน้นแบบเป็นโทนที่ติดแหลมนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดพอมาเปลี่ยนเป็น Galaxy Z Flip 5ตัวเนี้ยโทนมันมีความทุ้มขึ้นทำให้การรับฟังต่างๆเนี่ยสำหรับผมแล้วนะมันได้อรรถรสที่มากขึ้นจริงๆครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงตัวอย่างที่ได้จาก Galaxy Z Flip 5เทียบกับ Galaxy Z Flip 4ตัวนี้ไปพร้อมกันครับI'm not afraid to die.
นอกจากจอด้านนอกที่ดีงามแบบนี้แล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนมาดูพร้อมกันก็คือเรื่องของบานพับครับนี่คือ Galaxy Z Flip Series รุ่นแรกครับที่มาพร้อมกับบานพับที่ปิดได้สนิทแล้วครับนี่คือบานพับที่ปิดได้สนิทครับและที่สำคัญนะครับพอมันปิดสนิทแบบนี้เวลาที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยหลายๆคนตอนที่ใช้ Galaxy Z Flip 4จะเจอปัญหาน่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนี่แหละก็คือใส่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมมันจะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ในหน้าจอแล้วก็ทำให้เรากังวลว่าจอเราจะพังไหมนะซึ่งนั่นเป็นปัญหาในรุ่นเก่าๆที่เราเจอกันเป็นประจำครับแต่สำหรับ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้เขามาพร้อมกับบานพับที่พับสนิทแล้วทำให้เวลาที่เราใช้งาน Galaxy Z Flip 5เราแทบจะไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของฝุ่นจะเข้าไปในจอเราได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้งานมาสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วรู้สึกประทับใจใน Galaxy Z Flip 5มากเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยฝุ่นไม่เข้าไปในจอเลยไม่เหมือนตอนที่เราใช้ Galaxy Z Flip 4ที่เวลาที่เรากางหน้าจอออกมา1ครั้งเราต้องเช็ดจอ1ครั้งในการใช้งานเพราะว่าฝุ่นมันเข้าไปเยอะพอสมควรเลยทั้งเวลาที่เราใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าเวลาที่เราใส่ในกระเป๋าสะพายก็ตามนะครับมันจะมีเศษอะไรเข้าไปนั่นแหละแต่สำหรับ Z Flip 5มันไม่มีแล้วส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย Galaxy Z Flip 5มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 3,700 มิลลิแอมป์อัลเท่ากับรุ่นก่อนหน้าครับหลายๆคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วเพราะว่าหน้าจอด้านนอกมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็มีความสว่างหน้าจอด้านนอกที่สว่างมากจอด้านในที่ก็มีความสว่างที่มากขึ้นด้วยแล้วแบตเตอรี่มันจะใช้งานได้พอต่อวันไหมหรือว่าแบตมันจะลดเร็วกว่ารุ่นก่อนไหมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่เขาเลือกใช้ SoC ด้านในเป็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับจัดการความร้อนจัดการพลังงานได้ดีขึ้นจาก8 Plus Gen 1 8 Gen 1แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือจัดการพลังงานดีมากครับเราสามารถใช้งานเขาได้แบตเตอรี่ Screen on Time 5ชั่วโมง6ชั่วโมงใกล้เคียงกับ Galaxy Z Flip 4ในการใช้งานทั่วไปได้เลยครับในขณะที่เขามาพร้อมกับจอด้านนอกที่ใหญ่ขึ้นเบิ่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเราสามารถใช้งานเขาได้แบบเต็มเวลาเท่ากับตอนที่เราใช้ Flip 4เลยหรือแม้กระทั่งจอด้านในที่มีความสว่างมากกว่ารุ่นก่อนแบบเกือบเท่าเนี่ยแต่เราก็ยังสามารถใช้งานแบตเตอรี่เขาได้เท่ากับ Galaxy Z Flip 4อยู่นั่นเท่ากับว่าการจัดการพลังงานต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีขึ้นมากครับแบตเตอรี่เท่าเดิม SoC ใหม่เรายังสามารถใช้งานเขาได้ในระยะเวลาที่เท่าเดิมกับรุ่นก่อนหน้าถือว่าโอเคผมแฮปปี้ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แบบแนวแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับแบบว่าเล่นเกมมันก็กินแบตอยู่แล้วครับแล้วก็เครื่องก็ร้อนอยู่แล้วเนาะยังไงก็ลดไวครับเพราะว่าแบตมันน้อยเนาะหรือว่าเราถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วเราเปิดใช้งานจอด้านนอกอันนี้นะครับมันก็จะกินแบตระดับนึงแล้วก็ร้อนไวกว่าระดับนึงเนาะก็ด้วยความที่จอด้านนอกเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็สว่างกว่ามากๆด้วยทำให้มันน่าจะเกิดความร้อนได้ง่ายกว่ารุ่น Z Flip 4หากใครจะใช้งานในการถ่ายบล็อกนะครับก็จะร้อนกว่าหน่อยเพราะจอด้านนอกมันใหญ่แบบนี้แหละส่วนเรื่องของประสบการณ์ในการใช้งานก็หายห่วงครับเพราะ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.1.1 ครับแล้วก็ SoC ที่เลือกใช้ก็อย่างที่บอกไปครับ Snapdragon 8 Gen 2ที่เร็วแรงจัดการความร้อนได้ดีมากๆๆและก็มาพร้อมกับ RAM 8 GB บวกกับ RAM เสมือนที่เราสามารถสร้างไปได้อีก 8 GB ทำให้เรามี RAM ในการใช้งานมากถึง 16 GB สำหรับ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้ส่วนเรื่องของเนื้อที่นะครับผมว่ามันโอเคขึ้นมากๆเพราะว่าเนื้อที่ภายในเนี่ย Galaxy Z Flip 5เริ่มต้นก็มีให้เรามากถึง 256GB แล้วและเป็นเนื้อที่ภายในแบบ UFS 4.0 เร็วแรงทุกอย่างครบแน่นอนต่อการใช้งานเลย Samsung Galaxy Z Flip 5ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนทรงฟลิปที่ตอบโจทย์ในการใช้งานได้มากขึ้นหลายๆอย่างครับก็สำหรับรีวิว Galaxy Z Flip 5ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและผมจะรีบไปตอบทันทีสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ